คงต้องบอกว่าขออภัยว่ามาช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหา PowerPoint เมื่อเช้านี้แล้วก็ผมเพิ่งกลับมาจากพม่าเมื่อคืนนี้นะครับไม่ค่อยได้อยู่ใกล้คนดีในกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยเสียเวลาไปหน่อยหนึ่งเอาเป็นว่านะครับถ้าอาจารย์ป่วยจะบอกว่าท่านใช้เศรษฐศาสตร์การเมืองในการวิเคราะห์ประเทศไทยของท่านนะฮะผมก็ใช้ประวัติศาสตร์การเมืองนะครับผมใช้ history and politics ส่วนท่านอาจารย์ป่วยนั่นใช้ economics and politics นะครับเดี๋ยวคงไว้ฟังอาจารย์หมูกันแล้วกันนะฮะพวกเศรษฐศาสตร์สำนักเดียวกันนะครับก็ผมนั้นใน10โมงครึ่งฮะไม่รู้พูดได้หมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมพยายามจะพูดให้สั้นนะครับผมพยายามจะพูดให้สั้นแล้วก็จะใช้ในครึ่งแรกของผมจะเป็นเรื่องของอดีตนะครับหันกลับไปดูอดีตกว่า100ปีในครึ่งหลังนะครับจะพยายามรีบๆนะครับก็จะมองพยายามจะใช้ปัจจุบันมองไปสู่อนาคตนะครับก็ต้องขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยได้ผมข้อที่ไหนเอ่ยผมข้อที่นี่นะผมตั้งชื่อหัวข้อของผมไว้นะครับในฐานะที่ก็เรียนรัฐศาสตร์มาทั้งปริญญาตรีและโทนะครับพวกเพนกวินเป็นรัฐศาสตร์เป็นสิงห์แดงรุ่นอะไรฮะรุ่นที่เท่าไหร่ฮะ69โอ้ my god เราต่างกัน57ปีผมรุ่น12นะผมเป็นสิงห์แดงรุ่น12นะครับสิงห์แดงแข่งขันโอเคนะครับผมจะใช้วิชาประวัติศาสตร์การเมืองนะครับดูกลับไป100ปีนะกว่า100ปีนะครับผมจะกลับไปยังไงคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิกฤตประชาธิปไตยของเราในปัจจุบันนั้นน่ะมันขยายความว่าเอาเข้าจริงมันเป็นเรื่องของวิกฤตรัฐธรรมนูญกับวิกฤตของการเลือกตั้งนะฮะแล้วผมจะตบท้ายด้วยการดูเรื่องของอำนาจกับบารมีนะฮะสิ่งที่ว่าเรื่องว่าอำนาจกับบารมีคนบางคนมีอำนาจแต่ไม่มีบารมีบารมีเป็นเรื่องต้องสั่งสมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัญหาที่กำลังเผชิญประเทศของเรานะครับก็ขอไปเร็วๆเลยนะครับว่าในแง่ของประวัติศาสตร์การเมืองนั้นนะฮะถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราอยู่ในช่วงของ long historyนะครับประวัติศาสตร์ซึ่งยาวกว่า150ปีนะครับผมตั้งต้นด้วยการกลับไปดูว่าความคิดเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเราใช้คำรวมว่าประชาธิปไตยในการพูดวันนี้ผมจะเน้นประชาธิปไตยให้น้อยเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นใครๆก็ใช้นะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้งนะฮะเพราะนั้นถ้าเรามองกลับไปนะฮะร้อยกว่าปีเนี่ยมันมีการแปลรัฐธรรมนูญอเมริกันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับโดยหมอบรัดเลย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเรากลับไปตั้งต้นตรงตอนนั้นนะครับว่าความคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันเข้ามาในหมู่คนอ่านคงไม่กี่คนน่ะนะครับในสมัยนั้นหนังสือที่หมอบรัดเลย์นะครับนายแพทย์แล้วก็เป็นมิชชันนารีอเมริกันมาอยู่เนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปลายรัชกาลที่3อยู่มาจนตลอดรัชกาลที่4มันเป็นฝรั่งที่เราบอกว่าไม่รู้เรื่องเมืองไทยเนี่ยคงยากนะเพราะว่าแกทำดิกชันนารีด้วยนะครับก่อนที่คนไทยจะทำดิกชันนารีเป็นนะครับก็อยู่สัก30ปีทำนองนั้นนะครับท่านได้แปลรัฐธรรมนูญอเมริกันออกเป็นภาษาไทยนะครับลองไปดูก็ได้นะครับนับตั้งแต่นั้นมาเราก็ได้เดินผ่านจุดของประวัติศาสตร์การเมืองสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับ
และการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเดินผ่านนะครับตั้งแต่รัชกาลที่4มารัชกาลที่5นะครับเมื่อมีการขอรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกเมื่อปี2427นะครับปี2427นะครับ2427ก็ประมาณตั้งโรงเรียนสวนกุหลาบนั่นแหละครับตั้งโรงเรียนในร้อยจปร.นะฮะร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับก็มีการขอรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มเจ้านายกลุ่มเล็กๆนะฮะอันนี้ผมคิดว่าหลายท่านก็คงทราบดีแล้วเนี่ยดังนั้นนายตอนประมาณต้นๆของรัชกาลที่5เนี่ยความคิดเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญมันก็เริ่มผลิดอกออกผลนะครับมีความพยายามว่าญี่ปุ่นเมจินะครับมีรัฐธรรมนูญแล้วทำไมสยามเมื่อปฏิรูปพร้อมๆกับเมจิคิงจุฬาลงกรณ์จึงไม่มีรัฐธรรมนูญเพราะนั้นมีการขอรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารอไปก่อนอันนี้เป็นวาทกรรมที่เราจะเจอบ่อยๆนะฮะวาทะเป็นของชนชั้นนำชนชั้นปกครองกรรมเป็นของคนชั้นล่างนะครับอันนี้เป็นวาทกรรมที่เราจะได้ยินมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับวันนี้ที่เรามารวมกันอยู่ในที่นี้น่าจะร้อยกว่านะผมอีเฟซบุ๊กเมสเซจไปถึงเพนกวินว่าใครเขาจะมาฟังนะให้ผม9โมงครึ่งนะผมเฟซมาจากเมืองแสนหวีสีปอเมื่อ2วันนี้นะเพนกวินบอกคนลงทะเบียนตั้ง200แล้วครับผมแปลกใจมากๆนะครับก็นะฮะผมว่าถ้าเราดูเนี่ยร้อยกว่าปีที่ผ่านมามาถึงรัชกาลที่6ใช่ไหมครับเราอาจจะลืมไปแล้วอ่ะมันมีสิ่งที่เราเรียกว่ากบฏรศ130ใช่ไหมฮะในสมัยรัชกาลที่5เราใช้จุลศักราชแบบพม่าในสมัยรัชกาลที่6ในสมัยรัชกาลที่5เปลี่ยนไปใช้รัตนโกสินทร์ศกในสมัยรัชกาลที่6เปลี่ยนไปใช้พุทธศักราชเราใช้จุลศักราชรัตนโกสินทร์ศักราชพุทธศักราชนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เวลาคุณเรียนหนังสือแล้วมันจะปวดหัวมากเพราะว่าคุณไม่สามารถจะบวกลบคูณหารได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะผมก็ต้องท่องจำอยู่ตลอดเวลาว่านะครับ2310เสียกรุงศรีอยุธยาเท่ากับคศ1767ถ้าเราหมุนตัวเลข1767เป็น1776แปลว่าปฏิวัติอเมริกาอะไรแบบนี้มันต้องเทียบให้ได้นะครับว่าสมัยพระเจ้าตากนั้นตรงอะไรกับสากลโลกไม่งั้นเราก็อยู่ในกรอบแผนที่ขวานทองประเทศไทยอ่ะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นกลาอะไรก็ตามนั่นวันนี้ไม่ขอใช้ก็กันนะเดี๋ยวหาว่าไม่รักชาตินะครับก็ผมคิดว่าเหตุการณ์รศ130ซึ่งตรงกับคศ1912นะครับแต่ถ้าเป็นพศเนี่ยมันจะเป็นปีแบบเก่าดังนั้นผมต้องใส่ไว้ว่า2454กับ55แต่ถ้าเทียบแล้วอ่ะมัน1912มันแปลว่า1ปีกว่าๆหลังปฏิวัติสุญญเซน1911ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงในระดับโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมจิไม่ว่าจะเป็นสุญญเซนไม่ว่าจะเป็นอเมริกันเรโวลูชั่นรัฐธรรมนูญฉบับแรกเลยมันเข้ามาในเมืองไทยแล้วอ่ะเราสร้างกำแพงกั้นไม่ได้นะครับเมืองไทยเป็นส่วนหนึ่งของสากลโลกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6เราก็เห็นนะฮะว่ามันมีความพยายามที่จะยึดอำนาจด้วยอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงและการปฏิวัติในระดับโลกคือปฏิวัติของจีนสุญญเซนเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงของพระนางจูซีไทเหานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เรื่อยมานะฮะเราก็รู้ดีว่าในสมัยรัชกาลที่6นั้นก็มีการทดลองดุสิตธานีใช่ไหมเราก็รู้กันดีนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่ารอใช่ไหมฮะมันก็กลับมาอีกประเด็นของการรอนะครับรัฐธรรมนูญรอก่อนอันนี้ยังไม่พูดถึงการเลือกตั้งนะพูดแต่เพียงรัฐธรรมนูญนะครับประชาธิปไตยในความหมายอันเนี้ยมันมีเพียงแต่เรื่องรัฐธรรมนูญมันยังเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าได้มาก็จะเป็นการแต่งตั้งนะฮะไม่ใช่การเลือกตั้งมันจะขยายความมาอีกนะครับอันนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งผมคิดว่าเราถึงปีนี้แล้ว2560นะฮะที่เพิ่งเปลี่ยนผ่านรัชกาลมานะฮะใช่ไหมครับเพราะงั้นรัชกาลที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10
ยาวมากๆนะฮะผมถึงบอกว่าอันนี้เป็น long history นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่วิกฤตที่เรามีอยู่นะครับวิกฤตที่เรามีอยู่ผมใช้คำว่าท่านทั้งหลายคงเห็นว่าผมใช้คำว่า crisis นะครับไม่ใช่ SIS นะฮะผมใช้เป็นพหูพจน์คือ SES นะฮะ crisis นั้นน่ะมันเป็นเรื่องยาวแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องรอได้กับรอไม่ได้นะฮะปัญหาเรื่องของรอได้กับรอไม่ได้ปัญหาของปฏิรูปก่อนมีรัฐธรรมนูญหรือปฏิรูปก่อนมีการเลือกตั้งผมมองว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ในช่วงร้อยกว่าปีซึ่งเรานั้นเจอกับสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวโดยย่อเนี่ยนะฮะใน200ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใน200ปีที่ผ่านมาหรือร้อยกว่าปีของไทยก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของยุคของโลกโลกาภิวัตน์ที่เรียกว่าเป็นโมเดิร์นเวิลด์นะครับเป็นโมเดิร์นิตี้นะโมเดิร์นิตี้นั้นมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยโมเดิร์นิตี้นั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญโมเดิร์นิตี้นั้นมันมีสิ่งที่ต้องเรียกว่าการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับ อะไรล่ะสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงและดูจะสถาวรถาวรเนี่ยนะฮะกรณีอย่างกรณีของสถาบันอังกฤษใช่ไหมฮะสหราชอาณาจักรกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นกรณีที่เห็นชัดมากอังกฤษนั้นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไปแล้วไปกับประชาธิปไตยไปกับรัฐธรรมนูญไปกับมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้นะฮะคือสิ่งที่เราเห็นในสหราชอาณาจักรและยุโรปตะวันออกประเทศที่ไม่สามารถจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้ไปกับประชาธิปไตยไปกับรัฐธรรมนูญไปกับการเลือกตั้งก็ล่มสลายไปใช่ไหมฮะชัดเจนมากๆเลยคือจีนของราชวงศ์ชิงชัดเจนมากๆเลยคือ1917ของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2แห่งรัสเซียปีนี้ครบรอบ100ปีนะครับผมเพิ่งไปรัสเซียมากับวีระธีรพัฒน์นะครับไปดูอะไรต่อมีอะไรในรัสเซียซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆน่าสนใจมากแต่ว่าติดหวัดกลับมานะครับเพราะมันหนาวมากก็อะไรล่ะในกรณีนี้เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นะครับสยามก็เข้าสงครามด้วยนะจำได้ไหมครับ22กรกฎาคม2460 1917เราเข้าสงครามเราเข้าอยู่ในฝ่ายที่ชนะสงครามอันนั้นเป็นโชคของสยามประเทศไปในตอนนั้นนะครับถ้าไปเข้ากับเยอรมันก็คงพังไปแล้วนะครับก็ปีนี้นะครับครบรอบ100ปีของการปฏิวัติรัสเซียนะครับที่เปลี่ยนมาเป็นระบอบของสหภาพโซเวียตซึ่งล่มสลายไปแล้วผมเชื่อว่าใครหลายคนในที่นี้ก็คงนึกออกนะครับว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็ดีความเปลี่ยนแปลงของประชาธิปไตยของอะไรล่ะชนชั้นกันมาชีพประชาธิปไตยของชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันพังสลายในช่วงประมาณปลายทศวรรษ1980 1990นะในช่วงที่นักศึกษาที่เรียนประมาณปี1ปี2เกิดนะครับมันเกิดวิกฤตศรัทธามากๆเลยในยุคนั้นนะครับผมคิดว่าเราในดูหน้าดูตาในที่นี้หลายคนก็คงนึกยุคนั้นออกนะครับยุคนั้นออกเพราะนั้นกลับไปอีกนะครับเรื่องของการแปลนับตั้งแต่มีการแปลรัฐธรรมนูญมาและความเปลี่ยนแปลงระดับโลกเนี่ยนะครับก็อันนี้นะฮะบอกว่าผ่านมารัชกาลที่4ที่5ที่6นะครับได้พูดไปแล้วเลยไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับเมื่อถึงวันที่24มิถุนายน2475ก็มีคณะราษฎรเกิดขึ้นขอย้ำว่าคณะราษฎรไม่ใช่คณะราษฎรเฉยๆนะครับอ่านถูกต้องคือคณะราษฎรซึ่งนำโดยพญาพหลสามทหารเสือแล้วคนแบบระดับเรียกว่าเป็นจูเนียร์หน่อยอย่างโปรพิบูลสงครามปรีดีพนมยงค์เนี่ยเพราะฉะนั้นรัชกาลที่7แม้จะทรงเห็นด้วยกับหลักของการมีรัฐธรรมนูญทรงให้ร่างเอาไว้ก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีการประกาศใช้ใช่ไหมก็ต้องรอเมื่อรอมันก็เกิดคนไม่รอ
มันก็เกิดอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นการกลับไปกลับมาปะทะกันอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับเป็นผมมองเป็นแบบเป็นไดคอตอมี่นะฮะสองฝ่ายปะทะกันนะครับนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับผมคิดว่าแบบสำนักของอาจารย์หมูหรือสำนักของอาจารย์อานันต์กาญจนพันธ์สำนักของอาจารย์ประจักษ์อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้เพราะเขาคิดว่ามันมีมากกว่าสองฝ่ายโอเคแล้วนั้นไม่เป็นไรนะครับก็ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือการปฏิวัตินะครับกล่าวโดยย่อยกแรกของวิกฤตรัฐธรรมนูญการเมืองก็ผ่านมาเป็นเวลา48ปีนะครับเกิดการยึดอำนาจในปี2475เมื่อกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ150ปีพอดีนะครับครั้งนั้นมีการฉลองกรุงใช่ไหมฮะ150ปีสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับเปิดเมื่อวันที่6เมษายน2475น่าสนใจนะครับแต่ว่ายึดอำนาจมันหลังมาหน่อยหนึ่งก็คือเดือนมิถุนายนนะครับจากนั้นนะครับสยามประเทศไทยของเราก็เข้าโหมดของวิกฤตยุคที่2อีก83ปีเมื่อกี้ประมาณ50ปีนะฮะก็คือว่าผู้นำใหม่คือคณะราษฎรเข้ามาแล้วก็กุมอำนาจอยู่ได้ประมาณ1ทศวรรษ10ปีนะครับแต่ว่าเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยผมคิดว่าคณะราษฎรก็จะแตกสลายด้วยวิกฤตการณ์ที่ใหญ่มากก็คือกรณีสวรรคตอันลี้ลับดำมืดของรัชกาลที่8เมื่อวันที่9มิถุนายน2489หรือ1946หลังสงครามนะครับ71ปีมาแล้วตอนนั้นผมเกิดแล้วอายุ5ขวบแต่จำไม่ได้เลยนะครับจำไม่ได้เลยนะครับก็ทำให้นะครับผมเมื่อเราเข้าโหมดครั้งที่2เนี่ยก็ทำให้นะครับอาจจะสรุปอย่างย่อๆว่าผู้นำเก่าอำนาจเก่าบารมีเก่าเงินเก่าผู้นำเก่าอำนาจเก่าบารมีเก่าเงินเก่าความคิดเก่าสามารถใช้กรณีสวรรคตอ้างอิงโหนสถาบันกษัตริย์ปราบปรามความคิดและกลุ่มการเมืองประชาธิปไตยให้ราบเรียบไปโดยเริ่มจากการรัฐประหาร2490ของจอมพลผินชุนหวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดที่มันแตกต่างหลากหลายออกไปที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ถูกขจัดไปนะฮะผมคิดว่าประวัติศาสตร์ไทยช่วงนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุนะคือมันหมายความว่าถ้าเผื่อท่านวันนี้วันที่10ใช่ไหมครับ10ธันวานะครับมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะ10ธันวาแต่วันที่8ธันวาเนี่ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเป็นวันที่ญี่ปุ่นบุกประเทศไทยนะและประเทศไทยก็เข้าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเราร่วมรบญี่ปุ่นแพ้สงครามถูกปรับถูกยึดโดยอเมริกันนายพลแมคอาเธอร์ใช่ไหมฮะประเทศไทยก็แพ้สงครามไม่ถูกปรับถูกปรับแต่ไม่ถูกยึดนะถ้าเราถูกยึดเราจะถูกยึดโดยคอมมานเดอร์ของกองกำลังของสัมพันธมิตรคืออังกฤษลอร์ดหลุยส์มาร์แบตตันเราจะถูกยึดโดยลอร์ดหลุยส์มาร์แบตตันดังนั้นเราจะถูกยึดครองโดยอังกฤษนะครับของญี่ปุ่นถูกยึดครองโดยอเมริกันและอเมริกันก็รักษาสถาบันจักรพรรดิเอาไว้แต่ห้ามมีกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายหมิ่น112แบบของเรานะครับแต่กรณีของไทยเนี่ยเราอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับการประกาศสันติภาพของปรีดีพนมยงค์จำได้ไหมครับ6กับ9สิงหาฮิโรชิมานางาซากิ15สิงหาจักรพรรดิญี่ปุ่นยอมแพ้16สิงหาอาจารย์ปรีดีคงจะร่างคำประกาศนั้นนะนะตรงแถวๆไม่ตรงท่าช้างก็ตรงตึกโดมเนี่ยตึกโดมคือออฟฟิศของอาจารย์ปรีดีนะวันที่16สิงหาประกาศสันติภาพฝ่ายสัมพันธมิตรยอมรับดังนั้นเราถูกปรับเป็นเงินกับปรับเป็นข้าวแล้วไม่ถูกยึดครองนะบางคนก็อาจจะวงเล็บบอกแหมไม่งั้นคงจะพูดอังกฤษเก่งแล้วไปอังกฤษคงไม่ต้องขอวีซ่านะครับสิงคโปร์กับมาเลเซียไปไม่ต้องขอวีซ่านะครับก็โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ดังนี้เราก็จะเห็นว่า
ฝ่ายทหารคือทหารบกเป็นหลักนะกับฝ่ายเจ้าฝ่ายอมาตย์ได้ร่วมมือกันกลับมามีอำนาจใหม่อีกครั้งเราดูได้จากกรณีของจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะจอมพลผินชูนวันกรมขุนชัยนาทกรมหมื่นพิทยาราบนายควงอภัยวงและพรรคประชาธิปัตย์นะครับนับแต่นั้นมานะฮะตั้งแต่2490เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นความร่วมมือของฝ่ายต่างๆที่ผมเอ่ยนามเมื่อตะกี้นะครับเขาร่วมมือกันก็อาจจะมีการขัดแย้งกันอยู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะแต่ว่ามันทำให้รัฐบาลที่มาโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งอ่ะก็ล้มลุกคลุกคลานรัฐบาลเป็นเป็ดง่อยขาดเสถียรภาพนะอันนี้เขียนผิดนะครับในขณะเดียวกันก็มีการสถาปนาสิ่งที่เราเรียกกันในวงวิชาการว่าพระราชอำนาจนำนะฮะ Royal Hegemony นะครับผมคิดว่าถ้าใครอ่านบทความของอาจารย์เกษียรเตชะพีระก็คงจะเห็นนะมันจะมีบทความหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของการยอมรับพระราชอำนาจนำในสมัยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่หลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516และเหตุการณ์พฤษภา2535นะครับโอเคนะครับก็อะไรล่ะไปอย่างเร็วๆนะครับไปอย่างเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสยามประเทศไทยของเราก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะขยายความต่อท้ายด้วยคำว่าอะไรก็ตามนะเราในความรู้สึกความอยากเราอยากจะเป็นแบบสหราชอาณาจักรอังกฤษยุโรปตะวันตกหรือญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าการเมืองของเรามันไม่ออกมาเป็นอย่างนั้นเลยในช่วงระยะเวลาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรหรือวังวนวิกฤตรัฐธรรมนูญการเมืองที่ทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นดินแดนซึ่งเต็มไปด้วยรัฐประหารและการอะไรล่ะการเขียนรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีฉบับเอาที่จริงเรามีฉบับที่20แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเก่าบรรยายเมื่อก่อนเปลี่ยนผ่านนะครับก็เรามีฉบับที่20แล้วฉบับที่20คือฉบับปัจจุบันที่เขียนอะไรประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่6เมษายน2560เพราะนั้นเรามีฉบับ2560เรามีฉบับ2550เรามีฉบับ2540ใช่ไหมมัน10ปี10ปี10ปีน่าสนใจนะครับมีคนเขียนมาบอกว่าจะมีฉบับ2570แต่ผมเข้าใจว่าจะมีก่อนหน้านั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับมีความพยายามที่เราจะออกจากวังวนนี้นะฮะวังวนที่ซ้ำซากเนี่ยนะครับอย่างเช่นแนวทางที่เป็นแนวทางที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์วางเอาไว้นะเป็นระบบที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิ์นะฮะ absolutism เป็นสฤษดิ์ absolutism นะครับใช้พระเดชเป็นหลักใช้พระเดชเป็นหลักนะฮะหรือแนวทางที่สองนะฮะใช้พระคุณเป็นหลักนะฮะในแง่ของพระราชอำนาจนำแนวทางที่3นะครับใช้การตลาดเป็นหลักอย่างเช่นกรณีของคุณอานันต์ปัญญารชุนนะครับแนวทางที่4ก็คือแนวทางปฏิรูปประชาธิปไตยซึ่งมากับรัฐธรรมนูญปี2540ผมเองค่อนข้างจะโอนเอียงไปชอบใจรัฐธรรมนูญ2540นะถ้าจะมีการทำฉบับใหม่ก็อยากให้กลับไปดู2540ผมคิดว่าอันนั้นเป็นความตั้งใจดีของคนดีนะซึ่งมันล้มเหลวไปอ่ะนะฮะเพราะใช้ไปไปได้ใครมาว่ามันคนที่เราไม่อยากได้อ่ะนะครับอะไรทำนองนั้นนะครับก็โอเคนะครับอย่างย่อๆนะครับผมมีเวลาเหลืออีกเท่าไหร่5นาทีเท่านั้นอย่างย่อๆนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเราก็มีแล้ว20ฉบับนะเรามีรัฐประหารมาแล้วนะครับรัฐธรรมนูญไม่ต้องพูดถึงก็แล้วกันนะครับเพราะเราทราบดีนะฮะไปหาอาจารย์กู๊กึ๊กเข้าไปก็ได้ขึ้นมาละนะครับก็รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ไม่ถาวรนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งค่อนข้างจะชั่วคราวอยู่ตลอดเวลานะครับก็อะไรล่ะ
ทีนี้ตรงเนี้ยที่ผมว่าน่าสนใจนะครับประเทศของเรานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิวัติรัฐประหารปฏิรูปอภิวัตอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณอ่านในภาษาอังกฤษนะฮะหนังสือภาษาอังกฤษเขามักจะใช้คำว่า coup เท่านั้นเอง coupนะฮะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับนักศึกษาสิงแดงทั้งหลายห้ามอ่านว่าคุปนะเสียชื่ออาจารย์หมดเลยห้ามอ่านว่าคุปนะคุปเดต้าเนี่ยอาจารย์เศรษฐศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับห้ามอ่านว่าคุปนะครับต้องอ่านว่าคูนะครับในหนังสือภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสอะไรเนี่ยเขาจะใช้คำว่าคูอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนั้นเป็นการยึดอำนาจโดยใช้กำลังทหารไม่ว่าจะคุณจะไปเรียกว่าปฏิวัติคนก็อยากจะเรียก2475ว่าปฏิวัติไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอภิวัตนะฮะ2475ว่าอภิวัตอะไรก็ตามเนี่ยถ้าในภาษาอังกฤษก็จะเป็นคูหมดนะครับเป็นคูหมดเป็นอะไรล่ะการยึดอำนาจโดยใช้กำลังทหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศของเราเนี่ยขาดกำลังทหารไม่ได้ผมเชื่อว่าในคราวต่อไปก็ขาดไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าทหารนั้นจะอยู่ฝ่ายไหนอย่าลืมนะครับว่า2475ทหารอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจึงยึดอำนาจได้นะฮะเพราะฉะนั้นในอนาคตผมคิดว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยในกรณีของประเทศที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะพม่าใกล้ๆบ้านเรานะครับอินโดนีเซียใกล้ๆบ้านเราฟิลิปปินส์ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่มันก็จบลงด้วยทหารนั้นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเล่นเกมประชาธิปไตยนะฮะในกรณีของอินโดนีเซียนั้นมันต้องมีผู้นำทหารแบบนั้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงจะนำประชาธิปไตยมาได้อย่างในกรณีของอินโดนีเซียตอนนี้กำลังมาแรงนะครับในกรณีของพม่าก็กำลังมาแรงถึงแม้ว่าตอนนี้องซานซูจีซึ่งเราเคยสนับสนุนเธออย่างดีเนี่ยเธอจะอะไรล่ะหมองช้ำไปบ้างแล้วก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังร่วมมืออยู่กับฝ่ายทหารอยู่นะครับโอเคนะครับก็ไปอย่างรวดเร็วก็คงวิกฤตทางการเมืองนะวิกฤตการเมืองล่าสุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูใกล้ตัวเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2548นะครับ2548มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันประมาณ1ทศวรรษเนี่ยที่สะท้อนออกมาทั้งในและนอกรัฐสภาทั้งในหมู่นักการเมืองนักการทหารอำมาตย์ข้าราชการทั้งการประท้วงเรียกร้องจากผู้คนระดับกลางระดับล่างระดับมวลชนเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เกิดรัฐประหาร2ครั้งนะครับปี2548ใช่ไหมฮะที่ปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจจากคุณทักษิณแล้วก็ปีล่าสุดนะครับที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นั้นบ่งบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศของเรานะฮะในช่วงรัชสมัยที่เปลี่ยนผ่านมานะฮะซึ่งถ้าให้ผมดูเนี่ยนะครับแล้วผมฟังจากคนทั่วๆไปว่าอนาคตเป็นยังไงเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยก็คิดว่ามันจะต้องมีความรุนแรงมันจะหนีความรุนแรงยากมากๆนะฮะมันจะต้องมีความเจ็บปวดสาหัสสากรรจ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้แล้วก็ฟังอยู่ที่บ้านนะก็คงจะต้องตั้งสติให้ดีนะฮะช่วยกันหาทางออกว่าทำอย่างไรการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะไม่มีความเสียหายที่รุนแรงอย่างกรณีของรัสเซียอย่างกรณีของจีนนะครับอย่างกรณีของกัมพูชาข้างบ้านเรานะทำอย่างไรให้มันเสียหายรุนแรงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็กินเวลาสั้นที่สุดผมยังหวังว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตกลงก็อะไรล่ะขอไปประเด็นสุดท้ายเลยนะครับเอาอันสุดท้ายขึ้นมานะขอเวลาอีกประมาณสัก1นาทีใครมาช่วยผมเอาอันสุดท้ายขึ้นนะครับทฤษฎี 5M ผมมี M อยู่ 5M นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามองเผินๆนะครับเรามองการเมืองเผินๆเราก็มักจะคิดว่าเป็นเรื่องของคนเสื้อเหลืองกับคนเสื้อแดงใช่ไหมแต่ผมคิดว่ามองลึกๆมองรวมๆนะครับ
มองลึกๆมองรวมๆเนี่ยผมคิดว่าในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองการปกครองของสังคมไทยบ้านเมืองของเราในตอนนี้นะครับอะไรล่ะเราดูเพียงแค่เหลืองๆแดงๆผมคิดว่าไม่พอนะครับเราดูแค่เหลืองๆแดงๆไม่พอนะครับผมว่าเราต้องมองลึกลงไปนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทำละเอียดพอดีไม่มีเวลานะครับแต่ผมคิดว่าเราต้องมองที่ 5Mนะครับเราต้องมองที่ 5M มองภาพรวมนะฮะ 5M M แรกของผมคือ M Monarchy คือสถาบันกษัตริย์ซึ่งถูกอ้างอิงโหนใช้ถูกใช้อยู่ตลอดเวลาใน2ทศวรรษที่ผ่านใน1ทศวรรษที่ผ่านมาจะขยายเป็น2ก็ได้นะครับแต่ว่า1ทศวรรษที่ผ่านมา M ที่2ก็คือ Militaryนะครับ M ที่2คือ Militaryซึ่งบวกด้วย Bureaucracyนะคือข้าราชการทหารกับข้าราชการตำรวจพลเรือนตุลาการเอาหมดเลยนะรวมหมดเลยนะเอ็มเนี้ยบวกกันนะครับเอ็มที่3คือมันนี่นะฮะเงินทุนนะเอ็มที่3คือมันนี่นะครับผมคิดว่ามันนี่เนี่ยมันประกอบด้วยมันนี่ใหญ่กับมันนี่น้อยนะฮะกระดุมพีใหญ่กับกระดุมพีน้อยใช่ไหมฮะซึ่งกำลังปรากฏตัวขึ้นไม่น้อยถ้าเราดูจากโซเชียลมีเดียนะครับโซเชียลมีเดียนะครับเอ็มที่4คือ middle class นะครับซึ่งผมรวมมีเดียเข้าไปด้วยถ้าใครติดตามตรวจสอบว่าผมคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะเมื่อเช้าคงเห็นนะฮะผมได้ใส่เข้าไปแล้วด้วยการวิพากษ์บก.อะไรบก.อะไรจุดใช่ไหมใช่ไหมบก.อะไรจุดที่เขาบอกว่าเรื่องของสื่อนะฮะลองดูก็ได้ผมใส่เข้าไปแล้วสื่อนะฮะสื่อซึ่งผมกำลังคิดว่าที่ผ่านมานั้นผมก็ได้บรรยายอธิบายค่อนข้างยาวนะฮะสื่อกับ14ตุลา2516สื่อกับ14กับ6ตุลา2519สื่อกับพฤษภา2535สื่อกับพฤษภา2553สื่อมีบทบาทสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงที่เป็น middle class นะฮะกับสื่อเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ middle class ใน10ปีที่ผ่านมาชนชั้นกลางในเมืองใหญ่ๆนั้นอยู่ทางเสื้อสีหนึ่งแต่ตอนนี้ชักไม่ค่อยแน่ใจนะฮะกำลังคิดหนักใช่ไหมครับกำลังคิดหนักแล้วนะครับถ้าเราดูจากสื่อเนี่ยกำลังคิดหนักว่าจะไปลบที่เรารูปที่เราใส่เอาไว้ทิ้งดีไม่ดีนะครับmiddle class เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่คือรวมความแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวตัดสินสำคัญเนี่ยนอกเหนือเราจะต้องมองจากโมนาคีมิลิเตอรี่นะครับมันนี่แล้วเนี่ยเราต้องดูที่ middle class แล้ว middle class ซึ่งเป็นคนชั้นกลางในเมืองซึ่งจำนวนเยอะเลยมีเชื้อสายจีนซึ่งจำนวนเยอะเลยมีเชื้อสายจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดี๋ยวผมเอาวันนี้ใส่เข้าไปให้ตามอ่านอีกทีก็ได้เพราะว่ามันมีบทความของนักวิชาการซึ่งทั้งต่างประเทศนะครับทั้งไทยในกลุ่มที่เขาจะมาพูดต่อจากผมและบ่ายวันนี้นะครับก็มองความเปลี่ยนแปลงของmiddle class กับล่างสุดนะกับล่างสุดคือมวลชนนะมวลชนซึ่งดูเผินๆแบ่งเป็นเสื้อสีเหลืองกับสีแดงแต่ดูลึกๆมันอาจจะมากกว่านั้นนะฮะดูลึกๆมากกว่านั้นนะมวลชนซึ่งผมคิดว่า M ที่2 M ที่4กับที่5เนี่ยรอดูกำลังรอดูนะ M ที่4กับที่5เนี่ยรอดูนะครับแล้วก็จะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนอกเหนือจาก M ข้างบน 3M ซึ่งมีบทบาทในการนำการเมืองไทยมาตลอดเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยแต่ผมว่านับแต่นี้ต่อไปเนี่ย M ที่4ซึ่งกลางล่างลงไปกับ M ที่เป็นแมสมวลชนนั้นจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญผมก็คงทิ้งไว้ประมาณนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับความจริงอยากจะให้ถามคำถามหรือมีอภิปรายกันแต่ว่าต้องแล้วแต่รัฐศาสตร์รุ่นเท่าไหร่นะได้ครับ
ก็มีใครจะถามอาจารย์ชันวิทย์เพิ่มเติมไหมฮะในประเด็นที่อาจารย์ชันวิทย์ได้ประทักษะไปไหมครับมีฮะมีท่านใดมีความเห็นหรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ชันวิทย์ไหมครับอ๋อครับอาจารย์บอกต้องตั้งสติตั้งสติยังไงเหรอฮะแล้วแต่นะคุณมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาใดนะคุณก็ไปเอาส่วนดีของศาสนานั้นมาใช้นะครับหรือถ้าไม่เชื่อศาสนาเลยเนี่ยเชื่อในมนุษยชาตินะฮะมนุษยชาติ humanity เนี่ยมันก็ใช้ได้นะผมมีเพื่อนที่ไม่นับถือศาสนาใดเยอะเลยแต่เขาก็เป็นคนดีจริงๆนะฮะไม่ใช่คนดีหลอกๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วแต่คุณเชื่อศาสนาใดนะฮะเนื่องจากผมบังเอิญเกิดมานะในประเทศไทยใช่ไหมพ่อแม่ผมเป็นพุทธผมก็เป็นพุทธตามมานะฮะผมก็นั่งอ่านผมคิดว่าสิ่งที่สุดท้ายเนี่ยคุณถามเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าประเด็นสุดท้ายของผมเนี่ยเรื่องของอำนาจและบารมีผมคิดว่าการมีอำนาจเนี่ยมันถาวรไม่ได้นะฮะที่วิธีการที่บอกว่าให้รอเนี่ยแล้วใช้อำนาจบอกให้รอเนี่ยมันก็รอไม่ได้ทุกทีอะนะฮะเหตุการณ์ทางการเมืองที่มันเป็นวิกฤตการณ์หลายครั้งเนี่ยไม่ว่า14ตุลา6ตุลาพฤษภา5-3-5พฤษภา5-3รวมทั้งเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเยอะแยะเลยนะฮะที่เกิดในรอบๆบ้านที่ไกลจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของ3-4จังหวัดภาคใต้อะไรเงี้ยมันบอกว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยเขาไม่รอแล้วอะนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำยังไงในแง่ของผมก็ไปดูเรื่องบารมีนะโอ้ดูเรื่องบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมนะฮะท่านอนันต์ปัญญารชุนเมื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องรัชสมัยที่แล้วท่านบอกว่าท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ท่านใช้คำว่าบารมีแต่ท่านก็แปลเป็นไทยให้แปลเป็นอังกฤษให้เราไว้ด้วยเพื่อจะได้เข้าใจบางทีพูดเป็นภาษาไทยภาษาบาลีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะท่านใช้คำว่าเป็น Buddhist Reserve Power ที่สะสมสั่งสมเอาไว้ด้วยแนวคิดทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าท่านจะมาประสูติเป็นอะไรเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ถึงนิพพานเนี่ยท่านสั่งสมบารมีมา500ชาติชาติสุดท้ายที่สำคัญคือทศบารมีใช่ไหมทศบารมีนะฮะตั้งแต่เตมีใบมาถึงเวสสันดรใช่ไหมครับต้องทำอะไรบ้างนะครับต้องทำอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าบารมีอันที่สำคัญมากเลยในสิบบารมีเนี่ยคือบารมีที่เรียกว่าชาติของพระจันทกุมารชาติที่7ลองไปเปิดดูสิฮะชาติที่7คือการมีขันติอดทนเกมนี้ที่เป็นการต่อสู้ระหว่างสิ่งที่เป็นผมใช้คำว่าบารมีเดิมอำนาจเดิมเงินทุนเดิมความคิดเดิมกับบารมีใหม่เงินทุนใหม่เงินใหม่ความคิดใหม่ใครชนะผมคิดว่าคนที่บำเพ็ญขันติบารมีดูกันแล้วกันฮะลองดูกันแล้วกันนะผมคิดว่าอันนี้มันคงเป็นอะไรล่ะเป็นนัยยะที่สำคัญมากๆอ่ะผมว่าทำไมบางคนไม่พูดทำไมคนบางคนพูดการพูดนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นพวกเราเนี่ยอาชีพต้องพูดใช่ไหมอาจารย์แต่บางคนเนี่ยการไม่พูดดีกว่าจันทกุมารฮะลองไปดูสิครับโอเคครับครับ
มีอีกท่านนึงฮะท่านสุดท้ายนะครับครับผมในฐานะที่ผมเป็นวัยรุ่นนะฮะก็ค่อนข้างวัยรุ่นก็ยังไม่เคยเลือกตั้งนะครับผมสมมติว่านักเตะเป็นวัยรุ่นแล้วกันตอนนี้นะครับแล้วเหมือนว่าโดนถูกทำให้ห่างจากประชาธิปไตยไปนะฮะวัยรุ่นตอนนี้นะฮะอาจารย์จะมีว่าตัวเองจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงแล้วที่มันจะมาเรียนรัฐศาสตร์อะไรนะอะไรนะครับต้องคำถามคืออะไรนะจะมาเรียนรัฐศาสตร์ไหมเหรอจะเรียนรัฐศาสตร์หรือมีความหวังอะไรผมไม่คิดว่าผมหมดหวังนะผมไม่เคยคิดว่าผมหมดหวังเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วนะหนึ่งนะครับผมเรียนรัฐศาสตร์ปี2503ถึง2506ผมมีอธิการบดีชื่อจอมพลถนอมกิตติขจรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคุ้นเคยนะผมคุ้นเคยกับบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วผมมาเช้าเนี่ยผมบอกพวกของเพนกวินเนี่ยมันไม่มีจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์หรือไงนะหรือมันไม่แคร์ก็ไม่รู้นะมันจัดงานที่ห้องอดุลวิเชียรเจริญคนที่หัวร้อนแสดงว่าต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมอาจารย์อดุลวิเชียรเจริญเนี่ยเป็นเจ้านายผมนะคณะศิลปศาสตร์เนี่ยท่านเป็นคณบดียาวนานมากแต่ตำแหน่งที่ท่านสำคัญมากๆเลยเนี่ยท่านย้ายจากกระทรวงการต่างประเทศมาคุมธรรมศาสตร์ในฐานะเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัยนั้นอธิการบดีเขาไม่ได้ทำงานกันเขาเป็นตำแหน่งลอยๆคนทำงานคือเลขาธิการท่านเป็นดาวดวงเด่นมากนะเมื่อเช้าผมนั่งคิดคนแบบอาจารย์อดุลซึ่งผมก็เคารพนับถือท่านทำงานกับท่านนะครับก็จริงนะฮะคนอย่างท่านเนี่ยผมจะเรียกท่านว่าเป็นอะไรเป็น liberal conservative หรือ conservative liberal นะมันพูดคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันปวดหัวเลยว่าเอ๊ะเอางี้ก็ท่านก็เป็นคนที่คนเคารพนับถือเยอะใช่ไหมท่านเป็นดูแล้วท่านก็ทันสมัยมากนะคณะศิลปศาสตร์เนี่ยทันสมัยมากนะเมื่อตอนเปิดนะครับท่านบอกว่าเราต้องมองรอบด้านไม่ใช่เป็นเหมือนม้าลำตางถูกกระบังมองแค่นี้นะครับวิชาศิลปศาสตร์นั้นทันสมัยมากในเมื่อก่อตั้งคณะนี้ขึ้นมานะฮะที่มีจารึกพ่อขุนรามคำแหงอยู่รอบเลยนะฮะแล้วมีจิงหน่องด้วยเนี่ยนะครับก็ผมก็ท่านเป็นอะไร liberal conservative หรือ conservative liberal ในที่ผมคิดเป็นภาษาไทยผมว่าอาจารย์อดุลเป็นกลางขวาทำไมผมคิดอันนี้ได้รู้ไหมผมก็นึกถึงอาจารย์หมูใช่ไหมนึกถึงอาจารย์หมูซึ่งเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไปต่ออังกฤษกลับมาพร้อมด้วย economics and politics แบบอาจารย์ป่วยใช่ไหมอาจารย์ป่วยก็เป็น liberal อ่ะนะแต่ถ้าคิดเป็นภาษาไทยอีกทีเนี่ยกลางซ้ายนะผมว่าอาจารย์ป่วยในกลางซ้าย LSE จะสร้างคนแบบนั้นใช่ไหมครับกลางซ้ายผมก็นึกถึงสองคนเนี่ยทำไมผมนึกถึงสองคนก็เพราะผมเป็นลูกน้องทั้งสองคนอะผมอยู่กับอาจารย์อดุลแล้วอาจารย์ป่วยกลับมาได้นะฮะหลัง14ตุลาก็มาเรียกผมไปเป็นรองอธิการบดีผมก็อยู่กับอาจารย์ป่วยจนกระทั่งวันที่6ตุลา2519อ่ะฮะผมจากกับอาจารย์ป่วยวันที่6ตุลาผมเอารถประจำตำแหน่งเป็นรถเบนซ์เก่าๆนะฮะกับกระเป๋าไปคืนที่บ้านอาจารย์ป่วยอาจารย์ป่วยขี่รถเก่ามากโตโยต้าโคโรล่านะเก่ามอมแมมเลยของผมสวยกว่าแพงกว่าด้วยนะครับก็นั่นอ่ะผมก็นึกถึง2คนเนี่ยมันก็แปลกดีนะธรรมศาสตร์มันย้อนแย้งจังเลยอ่ะคุณ2คนเนี่ยแล้วหลายคนในที่นี้เมื่อกี้หัวร่อคงจำได้นะเพราะหลัง14ตุลาอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งเป็นอธิการก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมฮะคือธรรมศาสตร์เนี่ยมีนายกรัฐมนตรีหลายคนนะผมเข้าใจว่าจุฬายังไม่มีนะยังผลิตไม่ได้ของเราเนี่ยเป็นหลายคนแล้วนะครับคืออาจารย์สัญญาก็ไปเป็นนายกนะครับอาจารย์ก็ต้องหาอธิการใหม่ไงตอนนี้แหละที่นักศึกษาเนี่ยพวกเหล่านี้ที่นั่งอยู่บางคนเนี่ยตัวดีโบดกันถล่มทลายเลยนะครับ
คืออาจารย์อดุลคุมธรรมศาสตร์มาเป็น10ปีนะในตำแหน่งเลขาธิการอาจารย์ป่วยอยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะแบบอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยอยู่มั่งไม่อยู่มั่งนะกลับมาก็มาพูดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปอีกทำนองเนี้ยนะครับก็อาจารย์ป่วยมาหูคะแนนทิ้งกันถ้าผมจะลายเลยอาจารย์ป่วยก็มาเป็นอธิการ2ปีเท่านั้นเองอ่ะอาจารย์ป่วยเป็นอธิการ2ปีเท่านั้นเองนะแต่คนที่เป็นสองเทอมสามเทอมอะไรเนี่ยบางคนก็ลืมไปแล้วอ่ะนะแต่อาจารย์ป่วยที่เราไม่ลืมใช่ไหมครับยังเว้นสร้างอนุสาวรีย์ท่านเอาไว้มุมมืดๆอาจารย์ไปย้ายอาจารย์ป่วยออกมานะวันรับปริญญานะบัณฑิตไม่ได้ถ่ายรูปอาจารย์ป่วยเลยนะเพราะอยู่ในมุมอับมากห่วงจุ้ยไม่ดีนะครับก็รวมความแล้วเนี่ย อะไรล่ะอาจารย์ป่วยก็มาเป็นอธิการอาจารย์อดุลเลยลาออกจากธรรมศาสตร์ไปเลยไปอยู่เป็นอธิการศิลปากร2เทอมนะยาวมากๆนะครับอันนี้เป็นความย้อนแย้งในธรรมศาสตร์นะกลุ่มเพนกวินจัดงานที่ห้องอดุลวิเชียรเจริญทำไมไม่ไปจัดที่ห้องป่วยอึ้งภากรก็ไม่รู้นะโอเคครับนอกเรื่องประวัติศาสตร์นั้นถ้าเผื่อนอกเรื่องแล้วจะมีอะไรน่าสนใจมากถ้าอยู่ในเรื่องและในตำราประวัติศาสตร์ราชการรับรองเลยไปไหนไม่ได้ครับไม่ถ้าตอบผมได้ตอบคำถามคือว่าเพราะผมจะทำอะไรใช่ไหมผมก็ทำอย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยนะก็ต้องเรียกว่าเราก็ต้องอดทนอ่ะนะฮะอยู่ให้เป็นอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรีอ่ะผมคิดว่านะผมอายุ76จะ77แล้วเนี่ยผมคิดว่าเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงอะไรจะเอาไปทำอะไรล่ะอีกไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้วนะเมื่อสองสามวันผมไปงานศพของดร.สุรินทร์พิศวันซึ่งคุ้นเคยกันอย่างดีเนี่ยนะครับเราเดี๋ยวคนเรามันก็แค่นั้นล่ะในที่สุดมันไม่มีอะไรเลยนะที่ตะเกียกตะกายกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันบั้นปลายชีวิตแล้วผมก็ดูศึกษาให้ความเห็นคอมเมนต์นะคอมเมนต์บางทีก็เอาถูกไปแปลงเป็นถูกถล่มอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็อาจจะเอาถูกไปแปลงอีกก็ได้นะครับก็ดูศึกษาผมคิดว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยควรจะตอบแทนแผ่นดินด้วยการส่งต่อไปสู่คนรุ่นใหม่เราถูกสอนว่าเราต้องแทนคุณบิดามารดาแต่ความจริงเราแทนคุณบิดามารดาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่บิดามารดาทำให้เรามันยิ่งใหญ่เราทำให้ตายก็ไม่ได้เราจะตอบแทนบิดามารดาเนี่ยเราต้องส่งต่อให้หลานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าจุดตรงเนี้ยสำคัญมากๆก็คือว่าทำอย่างไรนะฮะที่เราจะช่วยให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยมันอะไรมีอะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่านี้นะฮะเหมือนอย่างอาจารย์นิธินะฮะแล้วก็ผมก็ตามกันด้วยกันมีอยู่ปีนึงใช่ไหมเรามีการรดน้ำดำหัวขออภัยคนรุ่นหลังที่เราไม่สามารถจะส่งต่อบ้านเมืองที่มันมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีความดีความงามได้นะก็ต้องขออภัยครับครับครับขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์นะฮะกับการมาทำกระถาง